ชื่อนั้นสำคัญชนีแอนแฮทาเวย์เผยที่มาไม่อยากให้เรียกชื่อแอนชื่อนั้นสำคัญชนีแอนแฮทาเวย์เผยที่มาไม่อยากให้เรียกชื่อแอนขอร้องอย่าเรียกฉันว่าแอนเดลี่เมล์รายงานว่านักแสดงสาววัย38ปีที่มีชื่อตอนเกิดว่าแอนแจ็คเกอลีนแฮทาเวย์ต้องการให้ทุกคนเรียกเธอว่าแอนนี่จากนี้ไปโดยเธอพูดถึงเรื่องดังกล่าวระหว่างไปออกรายการ The Tonight Show ของจิมมี่แฟลอนเรียกฉันว่าแอนนี่ทุกคนได้โปรดเรียกฉันว่าแอนนี่เจ้าตัวบอกเรามาพูดถึงเรื่องชื่อของฉันกันสักแป๊บหนึ่งได้ไหมนักแสดงสาวเอ่ยกับแฟลอนพิธีกรดังหลังจากที่เขาแนะนำเธอในชื่อแอนและสอบถามเกี่ยวกับเรื่องชื่อของเธอย้อนกลับไปที่งานโฆษณาชิ้นแรกของสาวสวยตอนที่เธออายุ14ปีเมื่อถูกถามว่าจะใช้ชื่อว่าอะไรในนามบัตรเจ้าตัวก็เลือกใช้ชื่อที่ตั้งไว้ตั้งแต่ตอนเกิดโดยไม่ได้คิดว่ามันจะติดตัวเธอมาตลอดแอนแฮทาเวย์คนเดียวที่เรียกฉันว่าแอนก็คือแม่และแม่ก็มักจะเรียกฉันแบบนั้นเวลาที่โมโหฉันแบบโมโหจัดๆดังนั้นเวลาที่ฉันอยู่ในที่สาธารณะแล้วมีใครเรียกฉันว่าแอนฉันจะคิดว่าพวกเขากำลังตะโกนใส่แบบคนเรียกชื่อแอนแล้วฉันก็ผวาว่าเอ้ยฉันทำอะไรสาวสวยอธิบายความจริงก็คือไม่มีใครเรียกฉันว่าแอนแล้วฉันคือแอนนี่ในกองถ่ายบางทีก็เรียกฉันว่าเอทหรือไม่ก็แฮทเพราะฉะนั้นเรียกฉันว่าอะไรก็ได้ตามสะดวกแต่ขอเธออย่าเรียกแอนแฮททาเวในรายการสาวแฮททาเวยังพูดคุยถึงเรื่องชีวิตส่วนตัวกับการเป็นคุณแม่ลูกน้อยโจนาธานวัย4ขวบและแจ็ค1ขวบกับสามีของเธออดัมชูแมนที่อยู่กินกันมา9ปีรวมทั้งหนังเรื่องใหม่ของเธอล็อกดาวน์ซึ่งฉายทาง HBO Max ในวันที่14มกราคมนี้ปิ๊งโอ๊ตทนไม่ไหวโพสต์แล้วครั้งแรกหลังให้กำลังใจอดีตคนรักบุ๋มปนัดดาจนเป็นข่าวคลึกโครมเรียกได้ว่าเป็นที่ฮือฮาในโลกโซเชียลไม่น้อยเมื่อสาวบุ๋มปนัดดาได้เปิดตัวแฟนหนุ่มและเปิดใจถึงความรักครั้งใหม่กับหนุ่มล่ำก๊อตอาทิตย์อนันทวรรณดีกรีนักกีฬาเพาะกายและนักกีฬายิงปืนรณยุทธ์ทีมชาติงานนี้จึงไม่พ้นคำครหาดราม่าต่างๆเมื่อชาวเน็ตต่างเข้ามาวิพากษ์วิจารณ์ถึงความรักครั้งนี้ในแง่ลบอาทิเช่นคนที่เท่าไหร่เลวเพลาๆบ้างก็ดีนะสงสารลูกเธอนะจุกแน่ได้ทั้งคืนเตะบุ๋มก็น่าจะได้แหละจากนั้นติ้งโอ๊ตอดีตคนรักเก่าของบุ๋มปนัดดาก็โผล่คอมเมนต์ทันทีหลังเปิดตัวแฟนหนุ่มโดนวิจารณ์หนักโดยงานนี้หนุ่มติ้งโอ๊ตได้เข้ามาแสดงความคิดเห็นทันทีว่าสู้ๆนะครับคุณและแสดงความคิดเห็นอีกครั้งคือเป็นกำลังใจให้เสมอนะครับสู้ๆนะครับคุณและล่าสุดติ้งโอ๊ตนั้นก็ทนไม่ไหวโพสต์แล้วครั้งแรกหลังให้กำลังใจอดีตคนรักบุ๋มปนัดดาจนเป็นข่าวคลึกโครมโดยงานนี้ติ้งโอ๊ตได้โพสต์ระบุข้อความว่าบางทีก็อยากน้อยใจเหมือนกันนะขนาดผมแข่งรถเสียงแทบเป็นแทบตายกว่าจะได้แชมป์ประเทศไทย4สมัยติดต่อกันไม่ใช่เรื่องง่ายๆเลยยังไม่เห็นมีข่าวลงอะไรกันขนาดนี้เลยก็เข้าใจนะครับว่าวงการบันเทิงมีอิทธิพลมีผลกับสื่อเป็นอย่างมากไม่รู้จะพูดยังไงต่อแต่ยังไงก็ขอบคุณมากๆนะครับที่ยังไม่ลืมกันถึงจะเรียกผมว่าอะไรในฐานะอะไรก็เหอะขอบคุณครับสู้ๆนะครับคุณลักษิริพรอวดหุ่นเป๊ะปังโชว์เอวบางหลังน้ำหนักลดผอมสวยมากเรียกได้ว่าถึงแม้จะอยู่ในวงการบันเทิงมาเป็นระยะเวลานานแล้วแต่ความดังยังไม่ลดลงเลยแม้แต่น้อยสำหรับลักษิริพรอยู่ยอดหรือชื่อในวงการตั๊ก
ลีลาโดยตั๊กสิริพรโด่งดังจากการเป็นนักร้องและในระยะหลังอาจเห็นตั๊กสิริพรในรายการเพลงโดยเป็นกรรมการตัดสินการประกวดมากยิ่งขึ้นรวมถึงรายการกิ๊กดูรายการประกวดร้องเพลงชื่อดังล่าสุดทางด้านตั๊กสิริพรได้ออกมาโพสต์รูปภาพในอวดหุ่นใส่เสื้อเอวลอยกับกางเกงขายาวซึ่งงานนี้ต้องบอกเลยว่าเอวแม่เล็กมากหลังน้ำหนักลงไปหลายกิโลกรัมจนผอมเพรียวด้านชาวเน็ตแห่เข้ามาแซวเพียบบี้สุกริตโดนกับเขาด้วยดราม่าทำไม่จำกัดทั่วไทยประเดิมเทปแรกคนดูสวดยับไปร่วมประเดิมเป็นแขกรับเชิญเทปแรกในรายการทำไม่จำกัดทั่วไทยตั้งแต่มีการเปลี่ยนทีมนักแสดงยกชุดงานนี้นักร้องหนุ่มอารมณ์ดีบี้สุกริตวิเศษแก้วก็เลยถูกจับโยงเข้าร่วมวงดราม่าอย่างเลี่ยงไม่ได้ล่าสุดผู้สื่อข่าวได้มีโอกาสเจอกับเจ้าตัวในกองถ่ายทำมิวสิกวิดีโอเพลงเข้าใจไม่ตรงกันของโปรเจกต์ Sun and Moon จึงได้เข้าไปสอบถามความรู้สึกเกี่ยวกับฟีดแบ็กในประเด็นดราม่าดังกล่าวซึ่งบี้สุกริตก็ได้เปิดใจกับเราว่าดราม่ารายการบริษัทฮาไม่จำกัดเปลี่ยนนักแสดงตลกยกชุดแจงบางคนอยากมีเส้นทางของตัวเองดราม่าฮาไม่จำกัดคนเข้าใจผิดว่าเราไปร่วมแสดงเป็นนักแสดงประจำผมเป็นแขกรับเชิญครับเป็นเทปพิเศษของรายการเขาเพื่อประเดิมเทปแรกของปีและเทปต่อๆไปก็จะมีแขกรับเชิญสลับปรับเปลี่ยนกันไปเรื่อยๆฟีดแบ็กจากแฟนๆเหมือนหลายคนยังติดอยู่กับทีมงานชุดเดิมเป็นธรรมดาครับเพราะแก๊งเดิมเขาทำไว้ดีมากผมเองก็ชอบแต่ว่าแก๊งใหม่ก็สนุกเหมือนกันแค่มันคงต้องใช้เวลาอีกสักนิดหนึ่งยังไงก็อยากให้ทุกคนเป็นกำลังใจให้กับฮาไม่จำกัดทั่วไทยด้วยนะครับถ้าเขาเชิญให้เราเป็นนักแสดงประจำเราจะโอเคไหมความสามารถผมยังไม่ถึงครับขอให้ผมค่อยๆฝึกไปก่อนดีกว่าคือมาร่วมรับเชิญอีกได้แต่ถ้าให้เป็นประจำผมคงไม่ทันพี่ๆเขาหรอกเพราะพี่ๆแต่ละคนเขาเก่งมากเราเล่นไม่ทันเลยครับต้องฝึกอีกเยอะแกบรรยากาศการทำงานวันนั้นก็สนุกดีเสียเซลไหมเปิดตัวตอนแรกก็ดราม่าซะแล้วไม่เลยครับเพราะจริงๆผมเองก็ชอบทีมเก่าของเขาแต่ในฐานะที่เราได้มีโอกาสไปร่วมทำตรงนั้นเราเองก็ต้องเปิดใจและในฐานะคนดูผมก็อยากให้ทุกคนเปิดใจรวมถึงเป็นกำลังให้ทีมงานนักแสดงด้วยครับไม่ใช่แค่รายการนี้กับรายการอื่นๆที่มีการเปลี่ยนแปลงด้วยเหมือนกันครับยังไงก็ให้เวลาหาไม่จำกัดทั่วไทยสักระยะหนึ่งขอให้เปิดใจให้กันครับแฟนๆชมว่ายิ่งอายุเยอะยิ่งหล่อไปทำอะไรมายิ่งอายุเยอะยิ่งหลอกขึ้นใครๆก็พูดแบบนี้หัวเราะน่าจะเป็นผลพวงมาจากการที่ไม่รับงานเพราะเมื่อก่อนตอนที่ผมทำงาน8วันต่อสัปดาห์หน้าผมมีแต่โทรมลงแต่พอผมลองไม่รับงานนอนอยู่บ้านอย่างเดียวขนาดครีมไม่ทานนะผมยังใสเลยดาราหลายๆท่านก็ถามผมนะทำอะไรมาหน้าใสผมก็บอกไปตรงๆเลยว่าลองไม่รับงานดูสิหัวเราะจริงๆมันก็คือความตั้งใจว่าอยากพักผ่อนของผมนั่นแหละเพราะก่อนหน้านี้ผมก็ทำงานหนักมาตลอดหลายปีแต่ว่าตอนนี้กลับมาแล้วครับกลับมาทำงานเหมือนเดิมแล้วไม่ได้ลาวงการเงินหมดก็เลยกลับมาเหลือจนใช้ไม่หมดหรือว่ายังไงหัวเราะเปล่าหรอกตอนผมอยู่บ้านผมก็แค่กินข้าวนิดๆหน่อยๆแต่งตัวผมก็ไม่ค่อยได้แต่งไม่ได้ใช้อะไรอยู่แล้วเพียงแต่ว่าตอนนี้ผมอยากกลับมาทำงานกลับมาทำตามคำเรียกร้องของแฟนๆมากกว่ามีความรักหรือเปล่าไม่มีความรักอะไรทั้งนั้นแหละมีแต่ความเมตตาให้กับทุกคนยิ้มโสดก็สนุกดีนุ้ยเชิญยิ้มไขข้อข้องใจลือปมทะเลาะเหตุเปลี่ยนกวนตลกยกชุดบริษัทฮาไม่จำกัดบอลเชิญยิ้มตอบกลับแล้วหลังนุ้ยเช
ชิญยิ้มลงภาพกวนรายการบริษัทฮาไม่จำกัดนุ้ยเชิญยิ้มลั่นผมลูกผู้ชายพอจอบเปิดใจปมดราม่าบริษัทฮาไม่จำกัดเปลี่ยนนักแสดงยกชุดโควิด-19 ทำพิษร้านเช่าชุดไปอภิสดาหันขายอาหารช่วยลูกน้องที่ขาดรายได้เดือดร้อนกันไปทั่วหน้าจริงๆสำหรับก่อนกลับมาแพร่ระบาดของโควิด-19 ระลอกใหม่ที่ตอนนี้ส่งผลกระทบต่อปากท้องของทุกสาขาอาชีพมิเว้นแม้แต่วงการบันเทิงและธุรกิจส่วนตัวของเหล่าคนดังอย่างล่าสุดนักแสดงสาวไอ้อภิสดาเครือคงคาที่เปิดร้านเช่าชุดเซเลบส์โคลเซ็ตก็ได้รับผลกระทบเต็มๆเมื่อลูกค้าเช่าชุดออกงานน้อยลงแต่เจ้าตัวก็ไม่ทอดทิ้งพนักงานเปลี่ยนวิกฤตเป็นโอกาสชวนคุณพ่อของตัวเองเข้าครัวปรุงเมนูขนมจีนปักใต้แท้ๆครัวตาต๋อยขายแบบเดลิเวอรี่ซึ่งรายได้หลังหักค่าใช้จ่ายต่างๆแล้วสาวไอ้ยังยกให้กับพนักงานทั้งหมดอีกด้วยโดยไอ้เผยว่าขนมจีนน้ำยาปักใต้ครัวตาต่อยเป็นฝีมือคุณพ่อไอ้เองครับเพราะพ่อไอ้เป็นเขยคนใต้แท้ๆครั้งนี้พอโควิด-19กลับมาระบาดอีกรอบก็ทำให้ลูกค้าเช่าชุดออกงานน้อยลงพนักงานในร้านก็ขาดรายได้ไปด้วยแต่เราก็สู้ตอนนี้คุณพ่อจะตื่นตี4ถึง5มาทำน้ำยาปักใต้รายได้จากการขายขนมจีนหลังหักค่าใช้จ่ายแล้วเราก็ยกให้พนักงานทั้งหมดส่วนธุรกิจร้านเซเลเปสโคลเซตตอนนี้ยังเปิดให้บริการอยู่ค่ะทางร้านมีมาตรการรักษาความสะอาดและความปลอดภัยป้องกันโควิด-19 มีการคัดกรองลูกค้าก่อนเข้าร้านและตอนนี้ตอนร้านก็มีโปรโมชั่นพิเศษให้กับลูกค้าด้วยค่ะถึงแม้จะยังไม่ได้ออกงานในช่วงนี้ก็สามารถเก็บไว้ใช้ได้ตลอดก็เรียกว่าเป็นคนสวยและใจดีอีกคนที่แม้ว่าจะเกิดวิกฤตหนักขึ้นก็ยังคงหาช่องทางเพื่อช่วยเหลือคนรอบข้างอยู่เสมอยกตำแหน่งสวยจิตใจดีให้เลย